ในครั้งนี้วุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพเรามีภาพบรรยากาศการเรียนสนุกสนุกพร้อมสูตรเด็ดการทำวุ้นมาให้รับชมกันค่ะซึ่งพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือเมนูวุ้นโอเลี้ยงนมสดถ้าพร้อมกันแล้วอย่ารอช้าเราไปรับชมวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและน้ำโอเลี้ยงนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆเตรียมไว้ค่ะตักวุ้นโอเลี้ยงลงแก้วที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำแข็งและนมสดจากนั้นตักวุ้นโอเลี้ยงไว้ด้านบนให้สวยงามพร้อมรับประทานใครอยากได้สูตรวุ้นโอเลี้ยงนมสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงสอนดีแล้วก็ละเอียดทำให้เราจดจำได้ง่ายค่ะไว้เอาไปสร้างอาชีพได้